สวัสดีค่ะ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 ทุกคนเพิ่งลงจากเวทีเพิ่งลงจากเวทีแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หิวข้าวแล้วก็แบบว่าไม่รู้บอกไม่ถูกเข้าใจไหมแต่ว่าพอลงจากเวทีเพื่อก็อยู่ข้าวไม่มีอะไรกินแล้วพอดีว่าพี่บ้านไปอยู่เมืองนอกมาไปอยู่ทางประเทศมาก็นานโขอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าที่บ้านอ่ะก็ว่ารู้จักทำอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำอาหารญี่ปุ่นกินรู้ไหมเอ่ยอาหารญี่ปุ่นของเราคืออะไรขอบคุณที่ติดตามชมและขอบคุณที่ติ้งอเบาว่าคืออาหารญี่ปุ่นที่ปูเป้กินนั้นคืออะไรโอ้ยฝ่าจะได้นะท่านผู้ชมเมื่อวานกินข้าวผัดเคยใช่ไหมข้าวผัดเคยก็กินแล้วก็หิวก็นอนเลยวันนี้กินอะไรรู้ไหมเอ่ยลงจากเวทีคอนเสิร์ตใช่ไหมกินอาหารญี่ปุ่นที่บ้านเพราะว่าที่บ้านมีเชื้อลูกครึ่งไทยครึ่งไทยครึ่งไทยครึ่งญี่ปุ่นรู้ไหมอาหารญี่ปุ่นเราคืออะไรต่อมาม่าพี่น้องเออรู้ไหมอะไรต้มมาม่านี่แหละอาหารญี่ปุ่นของปูเป้ของตาปูของไต้ติงของปูปิ๊กคุณจะเรียกอะไรชื่ออะไรก็เรียกไปให้คุณเรียกมีหลายชื่อจะเรียกไต้ติงจะเรียกปูปิ๊กเรียกว่าจะเรียกตาปูก็เรียกเอาอาหารนี่แหละครับทุกคนน่าสงสารเนาะมันอร่อยนะอาหารญี่ปุ่นนานที่ว่าทุกคนคุ้นเคยทุกคนกินกันดีอาหารญี่ปุ่นคือมาม่าสเต็ปเดิมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินนี่แหละครับอาหารต่างชาติคืออาหารญี่ปุ่นนูดเดิลใส่ไข่2ฟองกินตามมีตามเกิดกินตามยะตาคำร้อนอยู่เดี๋ยวกลัวปากปลอมลงเวทีเสร็จก็กินต้มมาม่าเลยเพราะว่าในตู้เย็นมันก็มีมาในห้องก็มีแก้มาม่าแล้วก็ไข่ต้มก็จะกินข้าวผัดเคยอีกก็กระไรอยู่เนาะกินไหมถ้าจะกินก็ห้าปากอย่านะอย่ามาดินทานะเดี๋ยวก่อนจะโดนหัวล้อสี่หัวล้อสนุกสี่สนุกยิ้มใช่ไหมยิ้มเข้าไว้รักคันไว้เถิดเออแล้วที่สำคัญเนี่ยใช่ไหมครับที่สำคัญคืออยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามปูเป้นะคะขอบคุณที่เข้ามาต้องติดตามจ้องตาปูชาแนลติดตามที่จะปูติดตามปูเป้ตอนนี้ยอดซับของปูเป้จะทะลุ800ซับแล้วเย่ปูเป้สัญญาปูขอไม่เกิน20วันนี้ปูเป้ขอให้ได้ 1,000 ซับเร็วๆถ้าทุกคนเข้ามาดูปูเป้แล้วส่งยังไม่ปูเป้แล้วก็ช่วยบอกต่อๆกันนะว่าปูเป้เป็นคนที่สนุกสนานตลกอกฮานะคะทุกคนรักปูเป้น้อยๆรักแต่รักนานๆนะนานๆจะใกล้ถึง 1,000 ซับแล้วก็ทำหนึ่งไม่ถึงเดือนครึ่ง เดือนกว่าป่าตอนนี้ก็จะยอดซับจะถึง 1,000 ซับแล้วดีใจได้ไหมถ้าดีใจก็จะลองเย้จะลองในการกินอาหารญี่ปุ่นรู้ไหมอาหารญี่ปุ่นรู้ไหมก็กินได้แค่นี้แหละจริงๆพูดตรงๆเราไม่สตอกันเรากินได้แค่นี้คืออาหารญี่ปุ่นคือไม่สตอไม่โกหกก็กินอาหารญี่ปุ่นก็คือกินอาหารญี่ปุ่นคือกินมาม่าเรื่องจริงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็จ้างมันแต่วันนี้ก็กินคือกินมาม่าเข้าใจไหมมากินก็เหมือนกินข้าวผัดเคยอ่ะจริงแต่มันก็อร่อยกว่าอาหารนางนะหากินพวกชาบูชิถามว่าเคยกินชาบูชิไม่เคยกินแต่ช่วงนี้กินไม่ได้เพราะไม่มีตังค์กินได้แค่นี้แหละเข้าใจไหมคะมาทุกคนรู้แฟนกลับรู้ตาปูรู้เกตตัวรู้เกตใจมาตากินแล้วนะห้าปากอามคำแรกให้ทุกคนนะให้แฟนคลับให้แฟน IFC ทุกคนให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามปูเป้
ปุ้ยเป้ก็ภาวนาสาธุสาธุขอถึงฟันซับในวัยเดียวในเดียววันเข้ามาแล้วก็ช่วยบอกต่อกดรับกดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์ปุ้ยเป้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะรักปุ้ยเป้นะจ๊ะทุกคนจ๋ารักปุ้ยเป้กดไลค์กดแชร์ปุ้ยเป้ด้วยนะนั้นนะเนี่ยดูสิกินมาม่าสงสารไหมไม่สงสารฉันเลยเหรอกินสงสารฉันเถอะฉันกินมาม่าเพื่อบ้านนี้เพื่อบ้านหลังนี้แต่ก็ไม่ท้ออยากไม่รู้แต่วันพรุ่งนี้ไม่รู้จะกินยังไงวันนี้กินได้กินแค่นี้แต่พรุ่งนี้ไม่รู้จะกินยังไงกินไม่ออกเหมือนกันจริงกินนะมาม่าอ้าปากชิมก่อนตายแล้วเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนี้เข้าใจไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วบอกว่าเป็นรสชาติที่ว่าครมครอมแบบว่าใส่ผงไอ้ใส่น้ำปลานิดนึงร้อยแรงเลยโอ้สุดยอดเลยนะมาเดี๋ยวซดเดี๋ยวน้ำซุปมันจะแบบว่าเข้มข้นนะเดี๋ยวชิมนิดนึงเดี๋ยวขอชิมก่อนโอเคไหมอ่ะรู้เรื่องอ้าปากชิมไม่รู้เรื่องอีกคำว้าวมันออกจะเปรี้ยวเปรี้ยวรสจัดพอดีกลมกลมกลมไม่เผ็ดมากไม่รสจัดจ้านมากไม่เผ็ดกำลังดีเลยโอ้ยลองไปดูนะใครอยากจะกินรู้ไหมที่ไหนมีเซเว่นอีเลฟเว่นมีขายร้านขายของจำไปเลยบอกเจ้าได้ไหมอาหารญี่ปุ่นนี้รสต้มยำเมื่อก่อนมันดอกละ2 บาท3 บาทเนาะเดี๋ยวนี้มันขึ้นไปดอกละ5 บาทแล้ว5 บาทกว่าแล้วไปเลยบอกว่าจะกินโยบอยอยากจะกินรสต้มยำเหมือนพี่ปูเป้ช่องปูเป้ตาปูชาแนลมาไปซื้อเลยนะคะรู้เรื่องไม่พูดมากเจ็บคอพี่มุนาคำนี้ขอมายืมอาจารย์นะครับไม่พูดมากเจ็บคอรู้เรื่องเจ็บคอถ้าพูดมากมันก็เจ็บคอ รู้เรื่องยิ้มเข้าไว้ขำเข้าไว้สนุกเข้าไว้พรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็จ้างมันวันนี้ณตอนนี้มาม่าจ้ะอาจารย์มาม่าเอาอ้าปากจ้ะเรื่องเอาโมเดลพูดจะไม่ได้กินเลยกินสิอีดอกกินอีปูเป้กินร้อยอย่าบอกเราไม่เคยกินอาหารผู้ดีเนี่ยผู้ดีที่สุดเลยนะจ้านูดเดอร์นะจ้าก็บอกไม่มีผักไม่มีอะไรเนี่ยมีแต่ปลานี่แหละถามว่าอิ่มไหมอิ่มแป๊บเดียวพร้อมเป็นมาม่าน้าปากตามาตากินแบบบ้านๆเราอยู่บ้านกินได้แค่กินได้ก็กินกินได้ก็ต้องกินกินได้ก็กินก็กินกินได้ก็กินของเรามันอร่อยเราเห็นเขากินช่องสเต็กตามแบบนู่นนี่นั่นเราไม่กินเรากินแค่นี้แหละเมื่อวานกินข้าวผัดเกยมีคนดูเยอะมากวันนี้กินผัดมาม่าสาธุเจ้าพระคุณขอกดไลค์กดแชร์ลูกเด้อขอให้ถึงสักคนดูเข้ามาดูสัก500ครั้งกดไลค์กดแชร์พี่ให้ตับปูเด้อสาธุกินมาม่าเด้อจริงๆเมื่อวานคนข้าวผัดเคยก็ดูเยอะวันนี้ขอสักคำดูจะรับชมสัก1,000ครั้งสัก500สักเป็น1,000ครั้งก็ยังมีความสุขแล้วอร่อยบอกต่อๆนะว่าพี่ตับปูกินอร่อยมากถ้าสุดน้ำก็เลิศนะดูปากดูสิอาหารญี่ปุ่นจริงๆจริงๆจริงๆพูดจริงๆนะเนี่ยจากใจจริงเลยนะเธอข้อบอกว่าร้อยนะคะนะคะร้อยอย่างแรงเลยอาหารญี่ปุ่นเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะจ๊ะอาหารญี่ปุ่นนะจ๊ะชื่อว่ามาม่าและต้มยำหัวเราะไว้เติดหัวเราะวันนี้จิตแจ่มใสไม่บอกไว้อย่าเครียดเครียดมากก็ปวดหัวเป็นบ้าอย่าเป็นโรคซึมเศร้า
ไม่ดีจะอะไรจะเกิดก็จ้างมันก็ถามว่าอาปูเป้ไม่ซื้ออะไรมากินนู่นน่ะทำไมต้องกินมาม่าไม่มีอะไรจะกินตอบตรงเรื่องจริงจ้านะจ๊ะ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 ไม่ใช่ผู้ดีนะจ๊ะตอบตัวไม่มีอะไรจะกินเรื่องจริงจ้าผู้จักจะเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะบอกแล้วขึ้นเวทีสนุกสนานหัวเราะคลายเครียดก็ไม่อยากคนอื่นเขารู้ว่าเออเราทุกข์อะไรเงี้ยพูดตลกเข้าไว้ยอดอร่อยค่ะมานะคะนูเดิลอาหารญี่ปุ่นจากทะเลจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะจ๊ะจากทวีปเอเชียจากญี่ปุ่นนูเดิล from ญี่ปุ่นอร่อยจะบอกใครเลยถามว่ากี่ออสองออจ้ะสองออเท่าไหร่ราคา10 บาทไข่สองฟองฟองเท่าไหร่5 บาทเท่าไหร่20 บาทเราก็อิ่มได้เราก็อยู่ได้เนาะใช่ไหมปูเป้ใช่ไหมอยู่ได้ใช่ไหมปูเป้อันนี้เกิดมาเจ้าเรือนแล้วปูเป้เนาะเนาะคนสาวถ้าเธอเนาะรักนะไม่แสดงออกหรอกเรารู้กันสองคนนะเธอรู้เรื่องมาจ้าทุกคนมาเพื่อนๆทุกคนมากินแต่อย่ามาขอเรากินเลยเรากินไม่อิ่มสงสารเราเถอะจริงๆเนี่ยไก่เดี๋ยวเราจะไม่กินแบบผู้ดีนะเราจะซดเลยเราจะยกซดอ้าปากลงจากเวทีก็ต้มเลยเมื่อกี้อยู่จริงๆได้ยินไหมได้ยินเสียงน้ำไหมอร่อยไหมถ้าได้ยินเสียงซาซาไม่ต้องเกรงไม่ต้องว่าฝนตกนะพัดลมเพราะเราไม่เปิดแอร์เปลืองค่าไฟเปลืองไฟยังไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟเขาเข้าใจนะเสียงไรซาซาแล้วก็ที่ถามว่าทำไมปูเป้ฝนตกเหรอไม่มีไมโครโฟนเหมือนคนอื่นเขาไม่มีที่ไมโครโฟนที่จะกระจายพูดเวลาขึ้นเวทีน่ะปูเป้ไม่มีจ้าต้องจริงไม่มีจ้าไม่มีไมโครโฟนจ้าใช้ปากพูดอย่างนี้เลยแล้วเรื่องที่ว่าเข้ามาดูกันนะคลิปไม่ดูคลิปไม่ช่วยติดหลังบ้านอ่ะวันนี้ก็มีอีกแล้วดูก่อนกรุณาเถอะนะคะทุกคนค่ะเป็นเพื่อนกันรักกันปูเป้รักรัวรักกันแต่กรุณาดูคลิปให้จบกันนะคะดูคลิปเราไว้จบกันรู้จักกันจะดีกว่าไม่ชอบกันเนาะดูกันให้จบเติมไปต่อมันจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังรู้ว่าเข้ามาดูแต่ก็ดูให้จบเบอร์
ขนาดปูเป้ดูของเขาจนจบแล้วนะลืมกดลืมเขียนอ่ะกลับไปดูย้อนมาให้เขาอีกค่ะวันนี้จ้องวันนี้ของน้องก็น้องอีกคนนึงอ่ะผู้หญิงอ่ะดูแล้วตัวสับมันดับแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อรู้จักกันนี่แหละในนี้แหละแต่รู้จักกันก็สนิทกันก็คุยกันก็เลยถามว่าน้องพี่เป้ตัวสับมันดับแล้วก็ดีปฏิส่งคอมเมนต์ไปแล้วยังดูไม่จบเลยมันติดหลังบ้านหรือเปล่าน้องก็ว่าไม่ได้ติดพี่เป้ไม่ได้ติดพี่เป้ก็เลยไปดูย้อนใหม่ให้เขาอีกรอบนึงดูไป2รอบ3รอบมั้งก็ตรงกับ9อะไรนะปากกี้เมาสตอหิวนะจริงๆรีมหรอกถามว่าอยากกินไหมอยากกินเพราะมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่สองอสดน้ำอ้าปากหมดแล้วอร่อยนี่แหละอาหารญี่ปุ่นกินประจำจริงๆจากเมืองนอกสั่งทรงมาเลยกินกลางกินกลางแต่ดีพอดีสั่งมานานแล้วแหละหมดแล้วหมดเกลี้ยงพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ก็มีของกินแล้วแหละเชื่อมีคนรักเราไอของกินน้องสาวบอกว่าไปเอาแกงส้มน้องเกี่ยวคนสวยบอกว่าจะทำแกงส้มให้กินแล้วจะมาลงยูจะมาทำคลิปบ้านพี่ยูรี่จริงอร่อยไหมถ้าอร่อยก็อย่าลืมกดถ้ารักปูเป้นะก็อย่าลืมกดติดตามรักมากๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้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 งให้ปูเป้ด้วยนะปูเป้ชื่อต้องตาปูชาแนลชื่อเล่นชื่อปูเป้ชื่อปูชื่อต้อยติ่งชื่อปุ๊กปิ๊กแล้วแต่จะเรียกให้ถูกได้เหมือนไม่โกรธไม่เคยโกรธสนุกสนานเนี่ยนะจ๊ะนะจ๊ะรักทุกคนรักทุกคนรักเลิฟทุกคนเข้ามาติดตามปูเป้เยอะๆนะจ๊ะฝากว่าไปใน2เป็นในเดือนนี้2ไปใน2เดือนนี้ที่ทำกับพี่ยูรี่ก่อนถึงครูก็ภาวนาก็ถึงปันทรัพย์เร็วๆมากกว่าปันทรัพย์มีคนรักปูเป้เยอะๆไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกินอะไรมากมายก็จะสู้ตุเกเตอร์น้ำกันรักทุกคนรักทุกคนและรักเราทุกคนก็รักปูเป้นะปูเป้รักทุกคนขอบคุณที่ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีปูเป้ที่มามีคนติดตามถึงจะใกล้800ซับแล้วขอบคุณอย่างสุดซึ้งอย่างจริงขอบคุณอาหารมื้อนี้ขอบคุณอาหารญี่ปุ่นจากเมืองนอกมันมีสาระนั้นจริงๆไม่มีจะถามว่าทำไมไม่กินมาม่าไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะเจ็ดก็ใช่ไหมรู้เรื่องนะจ๊ะทุกคน